จริตฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้สวยซ้ำสวยสอนคือราศีมีคนตอบถูกครับสิงครับราศีที่ในช่วงนี้สวยซ้ำสวยซ้อนได้แก่ราศีสิงห์ราศีสิงห์ถูกดาวเสาร์โคจรเล็งดวงชะตาตั้งแต่1มีนาที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์ทั่วฟ้าเมืองไทยต้องหาโอกาสไปไหว้สักการะพระเสาทรงพยัคฆ์ที่ลานเทพวัดเจ้าอามหรือหาพระนาคปรกมาแขวนติดตัวบูชาสักการะทุกรูปแบบจะเป็นมงคลในห้วงช่วงเวลาตั้งแต่30มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่16 17สิงหาคมเนี่ยดาวอังคารโคจรเข้ามาทับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เกิดอุบัติเหตุเพศภัยเกิดความรุนแรงทางอารมณ์มากมายนะครับโจรผู้ร้ายชุกชุมเกิดคดีความหลังจากวันที่16สิงหาดาวอังคารโคจรยกมาประกบหน้าอยู่45วันจนถึงประมาณสักไปปลายเดือนกันยาเข้าเดือนตุลาเนี่ยมันอิทธิพลยังมีอยู่ทำให้ชาวราศีสิงห์จึงมีลักษณะสวยซ้อนที่ผ่านมาดอกหนึ่งแล้วนะครับนี่โดนอีกดอกหนึ่งแล้วแต่ถ้ารู้เรื่องหน้ารู้ก่อนใครอย่าไปกังวลไอ้ที่รู้นี่จะไม่ต้องกังวลเพราะมันรู้แปลว่าต้องมีทางออกสิจะต้องไม่ประมาทระมัดระวังหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไว้ประจำตนเทพราหูทรงคุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกายดีสุดยอดสีพึ่งกับสีปากให้คนรักคนเมตตาอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องรู้เอาไว้ว่าเป็นอุปเทศแก้เคราะห์แก้ภัยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงด้วยว่าราศีที่ในช่วงนี้สวยซ้ำสวยซ้อนได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับ